เจปีแมตช์ที่54ธนกรก้อนทองจากสมาคมกีฬากรุงเก่าและครั้งสุรัตน์จากพลศิลป์แบดมินตันการณภัทรวรินทร์พุทธิกุลจากชมรมแบดมินตันจังหวัดแพร่และนันทิตาคำน้อยจากเฮปปี้แบดมินตันผู้ตัดสินคุณกฤตินทร์พิมพยานนท์ผู้กำกับการส่งลูกคือวรรณพรวราภูสนามที่6ประเภทผู้ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีแมตช์ที่52ปานธรมหาพนาพรจากเสนาสปอร์ตสเตชั่นและดิชารัตน์วัฒนพงษ์ไพศาลจากบอยคลับกับไพศิษฐ์เทียนทองจากสิริภูมิและพิมชนกสุธีวิริยกุลจากบ้านทองหยอดผู้ตัดสินคุณโสรยาโกษาผู้กำกับการส่งลูกคุณนันทสิทธิ์กิตติยานทรัพย์พร้อมเล่นการแข่งขันระหว่างนราธิปนัทหลางพักพัฒน์และเจสิตาเชียงทองบ้านทองหยอดด้านขวากับลูคัสเอกรัตน์เวทเลอร์ SISB International Badminton Academy และชัยพัฒน์ชาติวีระชัยศรีที่ไทยแลนด์ด้านซ้ายลูคัสเอกรัตน์เวทเลอร์ส่งให้เจสิตาเชียงทอง0เท่าเล่นได้1-0สองศูนย์สามศูนย์เสีย4050เปลี่ยนครับเลซง15เลซง6171เสีย81น้องครับน้องครับถูกนะครับอ๋อประชาสัมพันธ์ค่ะ
นักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันรอบเวลาเล่นได้นาฬิกา45นาทีทุกคนนะคะขอให้มาเตรียมตัวที่จุดปล่อยตัวเวลานี้ค่ะนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันรอบเวลา12นาฬิกา45นาทีทุกคนนะคะขอให้มาเตรียมตัวที่จุดปล่อยตัวเวลานี้ค่ะขอบคุณค่ะ11สนามที่5ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีแมตช์ที่55คณโพธิวกุลจากแอนเฟิร์สล้านัญญานภาลัยจากสิริภูมิ11-1พักกับกิติพัฒน์การนิธิวัฒน์จากพักพัฒน์รัตนพรดีอารมณ์จากสมาคมกีฬากรุงเก่าผู้ตัดสินคุณสุรพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยผู้กำกับการส่งลูกคุณนเรศเดชนุชสิบเอ็ดหนึ่งเล่นได้12-1เสีย13-1ทรง213บอลค่ะกับปานันทเปรมพันธ์พงษ์จากสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีและสุรดาเวชธานีจากทหารอากาศผู้ตัดสินคุณพานุพงศ์อิทธรงค์ผู้กำกับการส่งลูกคุณสุวิจักสอนชัย313กรีทรง14-315-316-318-3ใช่ครับ4-18สนามที่4ประเภทผู้ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีแมตช์ที่49อัญวุฒิศรีแพทย์จากสมาคมกีฬากรุงเก่าและซาบิน่าโสภิตาวินเนอร์จาก SIMB International Badminton Academy 5-18กับราชพฤกษ์แจ่มใสจากสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีและรัตนนท์ชุติการจนะฝนจากทีไทยแลนด์ผู้ตัดสินคุณสุเทพพินโยสวัสดิ์สกุลผู้กำกับการส่งลูกคุณชินภัทรเลี้ยงกุลปรีทรง19-520เกมพอยต์5
เปลี่ยนทรง620720เกมที่1ลูคัสเอกลักษณ์เวทเลอร์และชัยพัฒน์ชาติวิลาชัยศรีเป็นฝ่ายชนะ21-7เกมที่2 0เท่าเล่นได้ปรีทรง 1-0 ปรีทรง 1 เท่าเรียนทรง 2-1 เรียนทรง 2 เท่าสามสองเปลี่ยนครับเปลี่ยนสี่สองห้าสองหกสองครับรีทรง 3-6 สนามที่3ประเภทผู้ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีแมตช์50วชิรวุฒิ ศิริธิธรและกฤษพรชัยชนะจากบ้านทองหยอดกับพีระทรรัศมีสุริยจากชาชิตินแบดมินตันค่ะอาปานิตาสัมภุจากสิริภูมิผู้ตัดสินคุณชนะสัญชาประจิตผู้กำกับการส่งลูกคุณยาพงชูจันอัด
ปริทรง7484ออกปริทรง50ปริทรง115พักสนาม1 20วินาทีสนาม1 20วินาทีสิบเอ็ดห้าเล่นได้สนามที่7ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีแบบที่51ปริทรง61ปริทรง12ผู้นายนัชชาจิตอารีผู้กำกับการส่งลูกคุณธัญรัตน์ชีวะเกียรติอมรสิบสามหกปริทรง73ปริทรง14 7ปริทรง8 14ปริทรง15 8ครับปริทรง95
เพลงทรง169179เพลงทรง10 17เสียเพลงทรง18 1019 10รีทรง11 19ชัยพัฒน์รับปรีทรง20แมตช์พอยต์11เปลี่ยนทรง12 20เปลี่ยนครับเกมเอาลูกไปนู่นลูกไปคืนลูกไปคืนลูกไปคืนผลการแข่งขันลูคัสเอกรัตน์เวทเลอร์และชัยพัฒน์ชาติวิไลชัยศรีเป็นฝ่ายชนะ 21-7 21-12 ขโมยลูกให้กล้องเห็นอย่างนี้เลยออกมาเลย